สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ยายละเอียดอยู่จังหวัดยโสธรนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือกระปุ่นน้ำงัวจังหวัดยโสเด้อพี่น้องนะคะถุงละ30บาทหรือว่าชุดละ30บาทนะคะนี่พี่น้องมีผักพร้อมนะคะแล้วก็มีเครื่องเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือข้าวปุ้นน้ำงัวของจังหวัดยโสธรนะคะเดี๋ยวยายสิพามาเปิดเบิ่งนะคะว่าเทออกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรน้องฝ้ายเปิดสิลูกสาธิตสาธิตดูสิโอ้โหอันดับแรกก็ใส่ข้าวปูนนะคะแล้วก็ผักนะคะใครไม่ชอบผักเยอะก็เอาไว้ครึ่งนึงเพราะว่าเราจะใส่ผักนั้นด้วยโอเคขอดูน้ำหน่อยนะคะอันนี้ก็คือกระปุ่นน้ำงัวนะคะพี่น้องของจังหวัดยโสธรนะคะวันนี้ยายละเอียดมาเที่ยวที่ยโสธรนะคะมาหาพี่สาวคนโตนะคะมาเล่นกับหลานนะคะก็เลยพากันซื้อกับปุ่นหมูมากินพี่น้องนะคะมาดูมาดูโอ้โหโอ้โหหอมฉุยเลยตอนนี้นะคะก็มีเนื้อวัวเน้นๆนะคะเน้นๆก็คือเนื้อวัวแล้วก็ลูกชิ้นงัวนะคะนี่นี่พี่น้องเราก็จะใส่ผักกับเครื่องปรุงตามใช่ใครชอบเผ็ดก็เติมได้นะคะใครอยากกินผักก็ใส่ผักเพิ่มได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิมากินให้เบิ่งนะคะว่าเป็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะกินให้เบิ่งกันเนาะสิฮู้รสชาตินะคะเดี๋ยวให้หลานชิมนะคะนี่นะคะนี่เครื่องคือก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องนะคะมักเผ็ดมักหวานมักสมก็ใส่นะคะมาดูนะคะก็ผักอะไรก็เอาใส่นะคะแต่งหน้าทำไหมเราจะถ่ายแต่มือนะคะคงไม่ต้องแต่งหน้าหรอกนะคะอาชิมชิมก่อนก็ได้อะตรงนี้ก็ต้องเห็นหน้านะคะนั่นนัวลึกสุดยอดค่ะนัวลึกสุดยอดอร่อยมากยังไม่ได้ปรุงเลยนี่พี่น้องนะคะถ้าปรุงนี่แห้งสุดยอดก็ดีอีกนะคะกินร้อนๆนะคะพี่น้องกินหอนๆแซ่บนะคะกินร้อนๆจะอร่อยมากนะคะนี่อันนี้นะคะถูกกันคือผักหอมปีเด้อพี่น้องค่ะผักชีฝรั่งค่ะคนอีสานคนอีสานจังว่าหอมเปรนะคะถ้าคนภาคกลางก็บอกว่าผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะแล้วเขาก็เด็ดใส่สีแสบก็ปาดใส่เด้อพี่น้องนะคะเนี่ยเด็ดใส่แล้วก็ใส่ไอ้นี่ก่อนเนี่ยโหระพาโหระพาสักหน่อยนะคะสารแหน่นะคะนี่เกิดคือโหระพาเครื่องเคี่ยงนะคะพี่น้องผักชีไปเรื่อยแล้วก็สารแหน่โอ้ไม่ใช่สารแหน่นะคะนี่ก็คือแจงแง่บานเฮาพี่น้องโอ้ถุงใหญ่โตมโหระทึกมากเลยนะคะชุดนี้30บาทพี่น้องจะเป็นพอกินนะคะข้าวปุ้นน้ำวัวจะมีที่ไหนบ้างคะในภาคอีสานเรามีนครพนมมียะโสมีไหนไม่มีหากินไม่ค่อยได้ใช่หากินได้เฉพาะเป็นนครพนมเนาะยะโสนครพนมสกลนครมีไหมอาจจะไม่แน่ใจโซนนี้เนาะน่าจะมีเนาะใช่ค่ะนี่กระปุ่นน้ำงัวนะคะพี่น้องใครบ่เคยกินมากินมาซิมน้ำกันนะคะค่ะก็จะดิฉันตอนบนเป็นนางเอกของยโสธรเลยนะคะเนี่ยกระปุ่นน้ำงัวนี่ค่ะถ้าอุบลก็คือนางเอกก็คือก๋วยจับเด้อพี่น้องอุบลนี่ขึ้นชื่อลือชาก็คือก๋วยจับนะคะแต่มายโสธรถ้าไม่ได้กินกระปุ่นน้ำงัวนี่ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะแซ่บรายละเอียดมากก็จะไปซื้อมากินประจำนะคะหอมพี่น้องหอมมากมายไก่กองนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจถูกไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบาดีขั้นตอนต่อไปก็คือการชิมนะคะพี่น้องชิมกันเถอะเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะจักแสบบ่แสบพุ่นน่ะโอ้โหนะคะสวยบักไงนึงกับบ่เหลือสวยบักไงเลยนะพี่น้องบ่ธรรมดานี่นี่หมดแล้วนะคะเนี่ยแล้วนะแต่ต่ออีกถุงที่2แล้วนะคะโอ้โหยังซดน้ำอยู่เลยนะคะอร่อยแจ๊กแสบบ่แสบพี่น้องกระปุ่นน้ำงัวพุ่นน่ะซดถอนน้ำป๊าดโถแสบหลายสมอยากสมอยากนานๆได้กินครั้งเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่พี่น้องเลย
พราะได้ถุงหน่อยเด้อพี่น้องนะคะห่วยกระปุ่นว่ามันสามจับกูละโอ้ยอย่าไปเล่มเถอะอาทิตย์ลงไปเลยไม่ต้องเกรงใจจัดเลยนะคะสมอยากนะหลานมาจากแต่สอนไม่กินมันเผ็ดอร่อยมากเลยนะคะคุณนะโอ้โหต่อซึ่งนิดนึงเดี๋ยวอ้วนกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆใส่ผักด้วยต่อละพี่น้องนะคะต่ออีกจะเครื่องถุงนะคะโอ้โหอร่อยการันตีความอร่อยโดยหญิงฝ้ายของเรานะคะน้องหญิงฝ้ายอร่อยนะคะพี่น้องแซ่บเกินบรรยายนะคะนี่ย่ายคนย่ายละเอียดยังเหลืออยู่เลยพี่น้องค่อยๆกินนะคะมันแซ่บต้องค่อยกินกินเร็วบ่ได้มันสิเบิดแต่อันนี้เขาตั้งใจมากินเองนะอร่อยมากโคเรโคเรคนไปคนมาแล้วก็สดพี่น้องอ่ะสดทีนี้โอ้โหยกโปแถมก่อยอร่อยมากอ่ะสดว้ายแซ่บแซ่บพี่น้องหิวบ่หิวบ่หิวบ่หิวกันบ่เลยนั่นยกโป้